นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of Know สวัสดีครับพบกับ Car of Know กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับรถทรงสูงหรือ crossover เป็นแนวที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบันโดยมีหลากหลายรุ่นให้เลือกสำหรับใครที่กำลังมองหาอยู่ว่าจะซื้อ crossover รุ่นไหนดีวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบรถใหม่ถึงมาช่วยตัดสินใจด้วยการจับ2รุ่นในขนาดเดียวกันเป็นท็อปสุดของทั้งคู่มาเปรียบสเปคระหว่าง Honda HR-V RSราคา 1,112,000 บาทและ Subaru XV 2.0 ราคา 1,279,000 บาทใครจะเจ๋งกว่ากันมาดูสเปคเทียบกันเลยครับโฉมไมเนอร์เชนล่าสุดได้ไฟหน้า LED แบบใหม่พร้อมไฟส่องกลางวัน LED เปลี่ยนกระจังหน้าทรงใหม่เพิ่มแถบตามสไตล์เดียวกับพี่น้องในค่ายเปลี่ยนไฟท้ายเป็นแนว LED ที่กระจกมองข้างเพิ่มระบบ Honda ที่ช่วยจับภาพมุมอับพร้อมแสดงผลบนหน้าจอพร้อมใส่ชุดแต่งสไตล์สปอร์ตบ่งบอกความเป็นรุ่น RS และสิ่งที่สำคัญคือมีหลังคาพาโนรามิกซันรูฟขนาดใหญ่โฉมโมเดิร์นเชนใหม่สดออกแบบภายใต้แนวคิดไดนามิกเอ็กโซลิดมีไฟหน้าใหม่แบบ LED รูปตัว C รับกับกระจังหน้าใหม่แบบหกเหลี่ยมพร้อมชุดกันชนหน้าแบบใหม่เพิ่มเส้นสายด้านข้างตัวรถรวมไปถึงไฟท้ายเปลี่ยนใหม่เป็นแนวนอนและการชนท้ายก็ออกแบบใหม่ด้วยเช่นกันเมื่อเทียบกันทั้ง2รุ่นแล้วจะพบความแตกต่างชัดเจนว่า Subaru XV ได้เปรียบตรงที่มีราวหลังคามีไฟหน้าเลี้ยวอัตโนมัติตามพวงมาลัยแถมยังมีใต้ท้องรถที่สูงกว่าทำให้ลุยน้ำได้ลึกขึ้นโดยไม่ต้องห่วงอะไรอีกทั้งยังมีฐานล้อที่ยาวกว่าส่งผลเรื่องความนิ่งในการขับขี่และมีความกว้างของห้องโดยสารมากกว่าเล็กน้อยส่วนเจ้า Honda HR-V มีดีตรงที่จุดศูนย์ถ่วงต่ำตัวรถสั้นกว่าและน้ำหนักเบากว่ามีความกระทัดรัดในการขับขี่ในเมืองภายในทั้ง2รุ่นมีออปชันมาตรฐานครบเหมือนกันประกอบด้วยกุญแจรีโมทกีเลสและเครื่องเสียงสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้พร้อมกับลำโพง6ตัวพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงพวงมาลัยปรับได้4ทิศทางเบาะคนขับปรับไฟฟ้าได้8ทิศทางต่างกันตรงที่ดีไซน์และฟังก์ชันเพิ่มเติมดังนี้ Honda HR-V RS ภายในตกแต่งหรูด้วยวัสดุสีดำมีมาตราวัดเรืองแสงปรับเปลี่ยนได้7สีพร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลแบบ LCD ที่มีแสงแสดงผลการขับขี่แบบประหยัดคู่กับปุ่ม Econ ที่ปรับเครื่องเกียร์และแอร์ให้ทำงานอย่างสัมพันธ์กันมากขึ้นที่กลางคอนโซลมีหน้าจออินโฟเทคเมนต์7นิ้วส่วนเบาะนั่งทั้งหมดสามารถนั่งได้มากถึง3แบบได้แก่ขยายพื้นที่ในรูปแบบแนวยาวพับเบาะนั่งด้านหลังเพื่อเพิ่มความสูงและพับเบาะด้านหลังทั้งหมดเพื่อเพิ่มพื้นที่บรรทุกท้ายรถและสิ่งที่สำคัญคือมีเบาะคู่หลังปรับเอนได้อีกเล็กน้อยด้วยสำหรับ Subaru XV ภายในออกแบบภายใต้คอนเซ็ปต์สไตล์สปอร์ตตกแต่งด้วยสีเงินบริเวณคอนโซลเกียร์และตกแต่งด้วยตะเข็บด้ายสีส้มบริเวณพวงมาลัยหุ้มหนังแผงคอนโซลหัวเกียร์และเบาะนั่งบริเวณแผงคอโซนกลางกับแผงประตูหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ที่สำคัญแยกออกมาจากหน้าจออินโฟเทคเมนต์ขนาด8นิ้วและสิ่งที่สำคัญคือมีระบบปรับอากาศที่แยกอุณหภูมิซ้ายและขวาได้อย่างอิสระสำหรับ Honda HR-V RS เครื่องยนต์เบนซิน4สูบความจุขนาด 1.8 ลิตรให้สมรรถนะสูงสุด141แรงม้า
ที่ 6,500 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด172นิวตันเมตรที่ 4,300 รอบต่อนาทีส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติสำหรับ Subaru XV เครื่องยนต์เบนซิน4สูบนอนความจุ 2.0 ลิตรให้สมรรถนะ156แรงม้าที่ 6,000 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด196นิวตันเมตรที่ 4,000 รอบต่อนาทีส่งถ่ายกำลังแบบอัตราทดต่อเนื่องแบบ7สปีดในระบบขับเคลื่อน4ล้อนอกจากนี้ยังเพิ่มระบบ X Mode เป็นตัวช่วยในการควบคุมแรงบิดเครื่องยนต์รถทั้งคู่มีระบบความปลอดภัยมาตรฐานคือ Disc Brakeพร้อมระบบเบรก ABS แบบกระจายแรงเบรกระบบช่วยออกตัวบนถนนทางชันระบบล็อกประตูอัตโนมัติกล้องมองหลังแต่จุดต่างที่สำคัญคือมีความปลอดภัยเฉพาะรุ่นท็อปอย่างระบบเตือนและช่วยเบรกที่ความเร็วต่ำส่วนระบบความปลอดภัยอื่นๆที่ต่างจากคู่แข่งคือระบบภาพมุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลนและถุงลมนิรภัย6จุดระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจรีโมทอยู่ห่างจากตัวรถระบบช่วยควบคุมการบังคับพวงมาลัยระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้งสำหรับ Subaru XV มีถุงลมนิรภัย7จุดเพิ่มตรงหัวเข่าด้านข้างคนขับเซ็นเซอร์กับระยะหลังระบบควบคุมแรงบิดอัตโนมัติขณะเข้าโค้งระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวและระบบป้องกันคันเร่งค้างHonda HR-V RS เป็นรูปทรงสูงที่เน้นใช้งานในเมืองด้วยหุ่นที่สั้นกระทัดรัดกว่าขับเคลื่อนล้อหน้ากับภายในที่พับเบาะใช้งานได้หลากหลายในราคาประหยัดกว่าส่วนเจ้า Subaru XV เน้นสมรรถนะความแรงทรงตัวเยี่ยมภายในกว้างขวางพร้อมลุยด้วยระบบขับเคลื่อน4ล้อควบคุมทุกการใช้งานการเปรียบเทียบรถแฮชแบ็กยอดฮิต2รุ่นนี้ระหว่าง Honda HR-V RS และ Subaru XV ดูเหมือนจะเป็นรูปทรงสูงแบบเดียวกันแต่จริงๆแล้วมีสเปคต่างกันไปตามสไตล์แต่ละคันชัดเจนและทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆที่ Car of Snow นำมาฝากกันในวันนี้ครับหากเพื่อนๆคนใดมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากคลิปนี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยและแนะนำกันได้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการนำเสนอในครั้งนี้คลิปต่อไปทางเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์หากถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปใหม่ๆกับทางเรา